วันศุกร์ที่ผ่านมาเรานำเสนอเรื่องราวของนายตำรวจนายหนึ่งเรียกกันในกลุ่มนักข่าวสายทำเนียบว่าพี่หนุ่ยบางคนก็เรียกรองหนุ่ยเพราะคนที่ชื่อหนุ่ยบอดี้การ์ดนายกรัฐมนตรีเป็นนายตำรวจยศพันตำรวจเอกตำแหน่งเป็นรองผู้การสันติบาลดังนั้นจะเรียกพี่หนุ่ยดังนั้นจะเรียกรองหนุ่ยก็คือรองผู้การหนุ่ยก็คือคนเดียวกันแหละถูกหมดก็คือคนเดียวกันหรือจะเรียกว่าบอดี้การ์ดนายกบอดี้การ์ดประจำตระกูลชินวัตรถูกหมดนะครับก็คือคนเดียวกันเวลาพูดถึงหนุ่ยทำเนียบมีอยู่คนเดียวก็คือพันตำรวจเอกวทัญญูวิทยาภโรไทยวันศุกร์ที่ผ่านมาเราเรียบเรียงเส้นทางชีวิตอันสุดแสนจะโลดโผนโจรทยานฉูดฉาดดราม่ายิ่งกว่าละครหลังข่าวของรองหนุ่ยของพันตำรวจเอกวทัญญูโอ้โหชีวิตของบอดี้การ์ดนายกตำรวจนายนี้เข้มข้นจริงๆตื่นเต้นเร้าใจใช้คำแบบนี้โลดโผนมีขึ้นสุดมีลงด้วยเร้าใจได้ทุกระยะแต่สรุปได้ว่าชีวิตแกเนี่ยยิ่งกว่าแมว9ชีวิตใช่ค่ะแมว9ชีวิตสู้ไม่ได้แต่คราวนี้มันต้องซ่อมข้อมูลนิดหนึ่งค่ะเป็นข้อมูลยุคปัจจุบันต้องซ่อมนิดหนึ่งซ่อมอย่างไรติดตามไปเรื่อยๆต้องติดตามค่ะเอาเพจที่1ขึ้นจอมาดูค่ะโอเคอันนี้ขออินโทรเป็นการเขย่ากดเล็กๆรองหน่วยย่อจากรองผู้การหน่วยพันตำรวจเอกวทัญญูวิทยาภโรไทยตำรวจ9ชีวิตแต่ผมอยากจะใช้คำว่าตำรวจที่มีเส้นทางชีวิตยิ่งกว่าแมว9ชีวิตนะบอดี้การ์ด5นายกประจำตระกูลชินวัตรนั่นแหละตั้งแต่คุณทักษิณยันถึงคุณแพทองธารปัจจุบันเลยนะปัจจุบันก็อายุแค่54เองนะใช่ค่ะชีวิตข้าราชการอีกยาวไกลนรต.49ค่ะเริ่มต้นที่ตชด.ค่ะจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อเข้าไปอยู่ในทีมบอดี้การ์ดอดีตนายกทักษิณช่วงก่อนรัฐประหารปี49นั่นคือจุดเริ่มต้นจุดที่ผันขึ้นก็ขึ้นแบบโลดผลจุดทยานลงก็ลงวันนะก็ลงแบบโลดผลจุดทยานตัดตอนมาในยุคในสมัยปัจจุบันดีกว่าเอาปีผมจะย้อนกลับไปแค่หลังคสช.รัฐประหารปี2557ค่ะเอาแค่นี้เอาช่วง10กว่าปีเนี่ยในช่วงหลังลุงตู่รัฐประหารเนี่ยชีวิตของรองหนุ่ยแกพิสดารพันลึกจริงๆนะสมัยปี57แกยังเป็นแค่ผู้กำกับนะใช่ค่ะสุดยอดจริงๆหลังรัฐประหาร2557แกก็เป็นอีกหนึ่งคนที่หนีหัวซุกหัวซุนต้องเก็บตัวเงียบเนี่ยเงียบกริบกระทั่งเมื่อปี2562ก็เจอเลยค่ะถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงถูกพักราชการด้วยเพราะมีภาพไปทำหน้าที่บริการให้กับอดีตนายกยิ่งลักษณ์ขณะไปดูฟุตบอลโลก2018ที่รัสเซียแต่ในที่สุดก็รอดมาได้และได้กลับเข้ารับราชการอีกครั้งอย่างน่าประหลาดที่ใช้คำว่าอย่างน่าประหลาดใช้คำว่าน่าประหลาดก็เพราะว่า2562ยังอยู่ใต้ร่มเงาอยู่ในอุ้งมือรัฐบาลลุงของรัฐบาลลุงตู่ใช่ค่ะถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงถูกสั่งพักราชการหลักฐานก็ชัดเจนขนาดนั้นพักราชการด้วยนะหลักฐานก็ชัดเจนขนาดนั้นไปเป็นบอดี้การ์ดนายกยิ่งลักษณ์ที่รัสเซียภาพคลิปเห็นชัดแต่ยังสามารถกลับเข้ารับราชการได้อีกครั้งไม่แค่นั้น2ปีต่อมา2564ค่ะปี64นะคะพงาดได้ขึ้นเป็นรองผู้กำกับด้านผู้เชี่ยวชาญการข่าวของสันติบาล2564รัฐบาลของใครครับก็ยังเป็นลุงตู่อ่ะยังเป็นลุงตู่ไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ได้เปลี่ยนยังไม่เลือกตั้งยังเป็นลุงตู่ยังไม่ได้เลือกตั้งยังเป็นลุงตู่ยังอยู่ในยุคของลุงตู่เห็นไหมผกผันในช่วงรัฐบาลลุงอ่ะสุดยอดโอ้โหคราวนี้หลังพรรคเพื่อไทยกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้ง2566นี่ไม่ต้องบอกเลยว่าชีวิตอนาคตของรองหนุ่ยจะเป็นอย่างไรรองหนุ่ยฟังให้ดีนะจากผู้กำกับได้เด้งขึ้นเป็นรองผู้การในยุคของลุงตู่นะใช่ดังนั้นมาถึงยุคเพื่อไทยกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งหลัง2566ถ้ารองหนุ่ยจะพูดพลาดขึ้นมาเป็นผู้การไม่ควรนินทาใช่
ถ้าจะนินทามันต้องนินทาตั้งแต่สมัยลุงตู่ทำไมได้ใช่ไหมใช่สงสัยตรงนี้ใช่ไหมอย่าสงสัยหลังเพื่อไทยกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้ง2566ค่ะลองหนุ่ยคนนี้แหละรองผู้การหนุ่ยได้กลับมาทำหน้าที่บอดี้การ์ดนายกอีกครั้งตั้งแต่นายกเศรษฐาจนถึงปัจจุบันนายกแพทองธารมีข่าวว่ารองหนุ่ยได้รับการโปรโมทสองครั้งครั้งแรกเขาบอกว่าข้ามห้วยไปเป็นผู้อำนวยการกองในสำนักงานปยปย้ำนะผู้อำนวยการในสำนักงานปยปซึ่งเทียบเท่า49สูงด้วยความเคารพสุขที่ผ่านมาหมาแก่รับสารภาพหมาแก่ฟั่นเฟือนหมาแก่เออเลอร์หมาแก่บอกว่าข้ามห้วยไปเป็นผอในสำนักงานปปสไม่ใช่ไม่ใช่ครับข้ามห้วยไปเป็นผอกองในสำนักปยป.ปยป.สำนักปยป.ย่อจากอะไรครับสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความมั่นคงและปองดองสร้างความสามัคคีและสร้างความสามัคคีและปองดองเหนื่อยจริงๆอีกครั้งนะฮะสำนักงานปยส.ย่อจากสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองที่ทำการก็อยู่ที่ตึกกพ.เก่าชั้น4ข้างๆทำเนียบรัฐบาลอันเดอร์สำนักนายกปยบถูกต้องสังกัดสำนักนายกใช่ค่ะสังกัดสำนักนายกตั้งโดยคำสั่งคสช.ใช่แล้วตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับบทบัญญัติแผนยุทธศาสตร์หรือเปล่าบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับอาจารย์มีชัยบทบัญญัติหมวดที่ว่ากันด้วยเรื่องประเทศไทยจะต้องมียุทธศาสตร์ชาติ20ปีประเทศไทยจะต้องมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติประเทศไทยจะต้องมีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดังนั้นจึงต้องมีสำนักงานปยป.เป็นเครื่องไม้เครื่องมือเป็นมือไม้เป็นกลไกรองรับยุทธศาสตร์ชาติรองรับแผนปฏิรูปประเทศเอาเข้าไปพี่ไหนแล้วถ้าไม่มีแผนยุทธศาสตร์ชาติสำนักงานนี้ยังอยู่ไหมถ้าในอนาคตไม่ทราบไม่ทราบเอากันอย่างนี้ครับครั้งที่2มีข่าวว่ารองหน่วยจะได้รับการโปรโมทจากผอ.กองในสำนักงานปยป.49สูงได้กลับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกครั้งในตำแหน่งผู้การสันติบาล3คุมพื้นที่ทำเนียบรัฐบาลพื้นที่ที่ดูแลอยู่แหละดูแลท่านนายกอยู่แหละเห็นว่าจะต้องรอเข้ารอบนี้ใช่ไหมคะสรุปว่ารองหนุ่ยเหนือกว่าแมว9ชีวิตใครว่าแมว9ชีวิตนี่เจ๋งแล้วนี่เจ๋งกว่าอีกคิดดูนะสมัยรัฐบาลลุงตู่ปี62ถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงถูกพักราชการด้วยอ่ะแต่ก็สามารถรอดมาได้กลับเข้ารับราชการได้อีกครั้งอย่างน่าประหลาด2564ยังเป็นยุคของลุงตู่อยู่ๆก็พลวดขึ้นมาเป็นรองผู้การสันติบาล2566ต่อเนื่องถึง2567รัฐบาลพรรคเพื่อไทยกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งถ้ารองหน่วยจะพูดพลาดขึ้นมาเป็นผู้การด้วยวิธีพิเศษก็คือข้ามพ้วยไปอยู่ที่อื่นสักไม่กี่เดือนแล้วก็ย้อนกลับมาแล้วก็ขึ้นผู้การก็อย่าไปคิดเยอะเลยอย่าไปคิดเยอะจะคิดเยอะถ้าจะตั้งคำถามนู่นต้องย้อนกลับไปตั้งคำถามสมัยรัฐบาลลุงตู่ปี64นี่ผมออกตัวให้แล้วนะครับแน่ๆ